ประเด็นวันนี้เนี่ยครับที่เราจะต้องมาพูดคุยกันเนี่ยกรณีที่เวลานี้เนี่ยบนโลกออนไลน์นั้นเนี่ยครับเขาก็ไปติดแฮชแท็กเนี่ยนะครับขายชาติค่ะขายชาตินะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยผมจัดรายการอยู่ตรงนี้แหละเวลาช่วงบ่ายสามเมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการประชุมเอเปกในไลฟ์เนี่ยนะครับช่อง YouTube ของท็อปนิวนั้นเนี่ยนะครับมีคนมาตั้งคำถามมีคนมาบอกเอ้ยทำไมท็อปนิวเนี่ยไหนช่วยมาอธิบายสิเรื่องของการขายที่ดินให้กับต่างชาติเนี่ยไอ้นี่มันขายชาติชัดๆทำไมท็อปนิวถึงไม่กล้าพูดเรื่องนี้ทำไมท็อปนิวไม่กล้าพูดเรื่องนี้วันนี้ก็เร่เข้ามาครับมาฟังกันเดี๋ยวจะเบิกเนตรเปิดกะโหลกให้ว่าเรื่องของที่พวกคุณกำลังปั่นอยู่ว่าพลเอกประยุทธ์นั้นขายชาติเนี่ยความจริงมันคืออะไรค่ะค่อยๆไล่เวียกนะครับวันนี้โซเชียลมีเดียนั้นเดือดมากเพราะว่าแฮชแท็กประยุทธ์เนี่ยติดเทรนด์ Twitter ปมต่างชาติซื้อที่ดินเลยนะครับบรรดาน้องๆที่เรียกกันว่าน้องๆ3นิ้วหรือบางคนเนี่ยนะครับน้องๆ3กีบเนี่ยนะที่เขาเรียกกันเนี่ยนะฮะโอ้โหวันนี้ปั่นกันใหญ่เลยเนี่ยเห็นมั้ยฮะขึ้นเทรนด์อันดับ1เลยนะคะครับแฮชแท็กประยุทธ์แฮชแท็กประยุทธ์เดือดมากครับอย่างเช่นเนี่ยนะฮะบอกสลิมคนดีหายไปไหนทำไมไม่โวยประยุทธ์ขายชาติขายแผ่นดินนกหวีดติดคอพูดไม่ออกหรือแล้วก็แฮชแท็กประยุทธ์นะครับทำอะไรที่ว่าจำเป็นกับประเทศรัฐประหารคุกคามประชาชนก่อนหนี้ไปซื้ออาวุธสร้างความเหลื่อมล้ำเอื้อนายทุนผูกขาดทั้งพวกพ้องมาช่วยกันกินเมืองหรืออย่างไรหรือบอกวันหนึ่งประยุทธ์จะไม่เหลืออะไรค่ะสลิมคือผู้ส่วนรู้เห็นแล้วก็แฮชแท็กประยุทธ์สลิมหายหัวไปไหนหมดมาเย้ยๆเพื่อชาติสินะครับแล้วก็แฮชแท็กประยุทธ์บอกที่สลิมไม่ออกมาเพราะมัวแต่สำลักบุญของตนกันอยู่เห็นข่าวนี้แล้วพวกที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือพวกคนรวยเจ้าสัวทั้งหลายประชาชนคนจนๆนะหรือรีรันอีกรอบวงเล็บนะแล้วก็ฟอกเงินกันเพลินแหละครับงานนี้สลิมจะเป็นตายว่าทักษิณขายชาติที่เขาขายหุ้นตัวเองให้เทมาเซกแต่รัฐบาลประยุทธ์ให้ต่างชาติซื้อที่ดิน1ไร่เป็นเจ้าของชั่วกับชั่วกันประวัติศาสตร์แค่มีเงินลงทุนในไทย40ล้านคงที่3ปีอย่างนี้กระจอกมากเงินแค่นี้ทั้งจีนแขกฝรั่งกว้านซื้อได้หมดเป็นไงรัฐบาลคนดีของอีสลิมประยุทธ์นี่คือฝ่ายที่โจมตีว่าพลเอกประยุทธ์ขายชาติค่ะส่วนฝั่งที่บอกว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนของพลเอกประยุทธ์นะคะก็ออกมางัดข้อมูลสู้เหมือนกันบอกว่าเรื่องต่างชาติซื้อที่ดินในไทยได้1ไร่อย่างแรกเนี่ยเข้าใจก่อนที่ผ่านมาเขาก็ซื้อได้อยู่แล้วมีหลักเกณฑ์1 2 3ตามกฎกระทรวงที่ออกไว้ในปี2545กฎกระทรวงที่ดราม่ากันเนี่ยด่ากันอยู่ว่าขายชาติมันเป็นการปรับปรุงแก้ไขจากกฎกระทรวงเดิมนั่นแหละไม่ได้ร่างขึ้นมาใหม่แล้วก็มี Facebook The เมตตาดีโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าสรุปง่ายๆนะกฎหมายใหม่เพิ่มเงื่อนไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นมีคนกลัวว่าต่างชาติจะเข้ามาซื้อที่แล้วปล่อยเช่าคนไทยกันหมดกฎหมายกำหนดให้ต่างชาติต้องมีเงินมาลงทุน40ล้านเป็นเวลา3ปีถึงจะซื้อที่ดินได้1ไร่สำหรับใช้อยู่อาศัยเองเท่านั้นย้ำตรงนี้เลยนะคะถ้าเอาไปปล่อยเช่าคือผิดเงื่อนไขแล้วไม่ได้ปล่อยให้ซื้อทั่วไปให้ซื้อในเขตเศรษฐกิจเฉพาะเท่านั้นด้วยกำหนดการลงทุนขั้นต่ำคือ3ปีถ้าถอนทุนก่อนครบ3ปีจะหมดสิทธิ์ในที่ดินทันทีที่ดินถ้าขายต่อก็หมดกรรมสิทธิ์ทันทีเหมือนกันถ้าต่างชาติมาซื้อต่อก็ต้องมีเงินมาลงทุนตามเงื่อนไขเช่นเดียวกันด้วยเงื่อนไขเยอะแบบนี้ไม่ได้ซื้อกันง่ายๆหรอกกฎหมายเนี่ยเน้นดึงเงินจากต่างชาติมาลงทุนในไทยหมายความว่า1คนก็คนละ40ล้านได้สิทธิ์ซื้อแค่1ไร่เท่านั้นงงใจพวกกีบอยากเป็นพลเมืองโลกอยากย้ายหนีประเทศเฮงซวยไปไกลๆแต่พอต่างชาติจะย้ายมาอยู่ไทยห่วงชาติขึ้นมากันทันทีเพจนี้โพสต์ต่อนะคะบอกว่าความเห็นส่วนตัวนะก็อยากรับชาติศักยภาพสูงเป็นพลเมืองไทยแทนพวก3กีบที่ย้ายประเทศไปอยู่เหมือนกัน3กีบเป็นโรครักชาติเฉียบพลันหวงแหนประเทศขึ้นมาทันทีแล้วไม่ย้ายกันตามที่เห่าหอนไว้หรืออันนี้ทางเพจเขาตั้งคำถามนะคะ บอกแม้ปกติชังชาติอยากย้ายประเทศไปพอแบบนี้กรีดร้องโวยวายหวงแหนแผ่นดินไทยขึ้นมาทันทีมันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ไหนเลยกฎหมายเก่าสมัยแมวแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าได้นำข่าวที่นายทักษิณชินวัตรตอนนั้นเนี่ยไปซื้อคฤหาสน์หรูใจกลางกรุงลอนดอนเพื่ออยู่เองซื้อบ้านพักส่วนตัวราคาหลายล้านปอนด์ให้กับยิ่งลักษณ์ชินวัตรในช่วงหนีคดีด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้น้องสาวเมื่อเดินทางไปอังกฤษด้วยนะคะคือนี่คือสองฝั่ง
สู้กันบนโลกออนไลน์นะฮะมันมีผมก็ไปนั่งไล่อ่านไล่หาไล่ดูเนี่ยนะครับมีบางคนมโนไปไกลถึงขนาดบอกว่าเอ้าอนาคตเนี่ยสวนยางที่นานะครับสวนทุเรียนเนี่ยจะโดนต่างชาติซื้อหมดอันนี้ผมบอกเลยนะไอ้คนที่แสดงความคิดเห็นแบบนี้เนี่ยคือไม่อ่านหนังสือเลยอย่าว่าเกิน3บรรทัดเลยครับบรรทัดเดียวก็ไม่อ่านคือเห็นโซเชียลก็เทไปแบบนี้ก็เทไปด้วยเฮโลตามเขาเฮโลตามเขาครับเพราะรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลมันถูกกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าซื้อตรงไหนซื้ออย่างไรนะครับมีเงื่อนไขไม่ใช่อยากจะไปซื้อตรงไหนฉันจะจิ้มเอาตรงนี้แล้วจะเอาได้ไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นนะครับแล้วนี่ครับมีการ์ตูนฮะผมชอบการ์ตูนนี้มากฮะนี่ฮะชอบการ์ตูนนี้มากแฮชแท็กย้ายประเทศกันเถอะความหวังของคนที่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าไม่อยู่แล้วกาลาแลนประมาณว่าเย่ไม่อยู่แล้วกาลาแลนกาลาแลนมันมีคนพวกนึงเดี๋ยวบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นกาลาแลนก็ไม่อยู่อยากย้ายประเทศก่อนหน้านี้อยากย้ายมาก อยากไปฝรั่งเศสอยากไปอังกฤษไปตอนนี้สิครับตอนนี้เป็นไงฮะตอนนี้เนี่ยคือถ้าไปตอนนี้นะเงินปอนด์มันอ่อนเงินดอลเงินยูโรมันอ่อนนะครับไปอยู่แต่ว่าไปอยู่แล้วไม่รู้จะอยู่รอดหรือเปล่านะนะฮะพอปุ๊บคณะรัฐมนตรีเห็นชอบดึงต่างชาติซื้อที่ดินในไทย1ไร่เนี่ยนะครับแต่ต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า40ล้านเนี่ยมาเลยครับขายชาติโอ้โหรักแผ่นดินขึ้นมาทันทีนี่ไงก็เหมือนที่ความคิดเห็นเนี่ย เขาบอกว่าอะไรนะแม่อยู่ๆก็รักชาติเฉียบพลัน นะครับรักชาติเฉียบพลันหวงแหนประเทศขึ้นมาทันทีเออก็แปลกดีทีนี้เนี่ยครับมันไม่ใช่เฉพาะคนที่บอกว่าเป็นพวกน้องๆที่หลายคนเขาเรียกกันว่าน้องๆกีบหรือน้องๆ3นิ้วอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยครับล่าสุดนั้นคุณสงวนพงษ์มณีสสลำพูนพรรคเพื่อไทยครับออกมาเลยบอกว่าจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยครับได้ดำเนินการเนี่ยซึ่งให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่โอ้โหคือไม่เห็นด้วยอ่ะขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับกฎกระทรวงดังกล่าวเพราะการกระทำของรัฐบาลไม่ต่างจากการขายแผ่นดินไทยให้คนต่างชาติเอานี่สสนะค่ะสสลำพูนพรรคเพื่อไทยครับแล้วบอกว่าปัญหาที่รัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องนำเงินมาลงทุนเนี่ยหวังว่าชาวต่างชาติจะนำเงินมาลงทุนแต่รัฐบาลเนี่ยไม่เคยออกมาอธิบายว่าเหตุใดต้องยกแผ่นดินไทยให้กับต่างชาตินี่หาว่าไอ้กฎหมายเนี้ยรัฐบาลกำลังยกแผ่นดินเนี่ยให้กับต่างชาติค่ะนายสมวนบอกว่าการออกนโยบายนี้มองว่าเป็นการแก้ผ้าเอาหน้ารอดออกนโยบายเอื้อให้เอกชนที่ขายบ้านไม่ออกเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่มีคนมาลงทุนดังนั้นเมื่อออกนโยบายเช่นนี้มาคิดว่าจะช่วยผู้ประกอบการได้จริงหรือไม่เพราะไม่มีหลักประกันใดเลยว่าชาวต่างชาติจะมาซื้อต่างจากนโยบายในอดีตที่ผ่านมาที่เอาที่ดินให้นักลงทุนชาวต่างชาติเช่าเพื่อผลิตสินค้าส่งขายไปประเทศต้นทางถูกโจมตีว่าขายชาติแต่การที่เขาเอาเงินมาฝากเพื่อการลงทุน40ล้านกลับให้สิทธิ์กับชาวต่างชาติมีอำนาจเหนืออธิปไตยของไทยคุ้มกันหรือไม่คำว่าอำนาจเหนืออธิปไตยนั่นก็คือหมายความว่าเขาจะมีอำนาจเนี่ยครับในการบริหารจัดการทุกอย่างนะค่ะนะคือเป็นเจ้าของแล้วจะทำอะไรก็ได้ทางด้านคุณสงวนบอกแบบนี้ครับนโยบายของรัฐบาลเป็นการขายแผ่นดินไทยให้กับคนต่างชาติต่างจากการเช่าเพื่อการลงทุนเพราะการเช่าเนี่ยเมื่อหมดเวลาเช่าก็ต้องคืนที่ดินให้กับไทยแต่นโยบายดังกล่าวรัฐบาลยกที่ดินให้เขาไปเลยการที่รัฐบาลไทยปล่อยให้ใครก็ได้ที่มีเงินมาซื้อที่ดินในประเทศไทยไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดต้องรับผิดชอบกับนโยบายยกที่ดินให้กับคนต่างชาติที่พรรคฝ่ายค้านพร้อมเปิดโปงขบวนการยกแผ่นดินให้ต่างชาติอย่างแน่นอนนี่เป็นมั่นเป็นเหมาะเลยนะในคำพูดของคุณสงวนพงษ์มณีสสลำพูนพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะ 1. นโยบายนี้แก้ผ้าเอาหน้ารอด 2. นโยบายนี้เอื้อเอกชนโดยเฉพาะคนที่ขายบ้านไม่ออกคือพวกอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้านแล้วขายไม่ออกเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาไล่กันทีละประเด็น 3. เนี่ยนะครับบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยคือ 1. ยกแผ่นดินให้เขาไปเลยนะครับ 4.ใครก็ได้ที่จะที่มีเงินน่ะแล้วจะมาซื้อแผ่นดินไทยไปก็ได้คือทั้ง4ประเด็นเนี่ยนี่เป็นประเด็นแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาค่อยๆแกะกันทีละประเด็นคุณผู้ชมว่าสิ่งที่
ทางด้านคุณสงวนพงษ์มณีสสลำพูนพรรคเพื่อไทยนั้นออกมาบอกว่ารัฐบาลไทยกำลังขายชาติอยู่นั้นแล้วก็ตั้งข้อสังเกต1 2 3 4ที่ผมมาร์กเอาไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่เรียงว่าเป็นอย่างที่คุณสงวนพงษ์มณีว่าหรือเปล่าค่ะแล้วมันมีอะไรที่คุณผู้ชมยังติดขัดยังตะหนิดใครที่ยังไม่รู้ใครที่มาถามผมเมื่อวานนี้นะครับมานั่งฟังนั่งหน้าจอแล้วฟังเปิดกะโหลกตัวเองนะครับจะได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรเดี๋ยวมาเจอกันช่วงหน้าครับ